เรามาดูสภาพแวดล้อมแรกนะคะสภาพแวดล้อมแบบฐานน้ำแข็งที่เห็นสีขาวปกคลุมในภาพนะคะก็เป็นฐานน้ำแข็งที่อยู่ระหว่างร่องภูเขานะคะแล้วก็ตรงมีทั้งตรงข้างบนยอดนะคะข้างๆแล้วก็ตรงบริเวณนี้พื้นฐานน้ำแข็งก็เหมือนน้ำนั่นแหละไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะด้วยแรงโน้มถ่วงอันนี้การเกิดของทานน้ำแข็งนะคะตอนแรกมันก็ต้องเกิดจากหิมะเนาะ snowflake เกล็ดหิมะตกลงมาทับถมกันนะคะมันก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งนะเราเรียกว่า granula snow นะคะถัดมานะคะมันก็จะรวมตัวกันนะเป็นโครงสร้างก้อนน้ำแข็งนะคะที่เป็นกลมๆมีความแข็งมากนะเรียกว่าเฟิร์นหลังจากนั้นมันก็จะมีการรีคริสตัลไลซ์หรือว่าการตกผลึกใหม่อีกครั้งนะคะกลายเป็นเกลเชียร์ไอซ์นะคะหรือว่ามวลทานน้ำแข็งซึ่งระหว่างที่จากสโนว์เฟลกกลายเป็นทานน้ำแข็งเนี่ยถ้าดูภาพด้านล่างตรงนี้นะมันจะมีความหนักแน่นมากขึ้นนะคะช่องว่างจากที่เป็นหิมะเนี่ยช่องว่างจะมีถึง 90% เลยมันจะค่อยๆลดช่องว่างลงนะคะทำให้สุดท้ายเนี่ยตรงที่เป็นทานน้ำแข็งที่เป็นเนื้อแน่นแล้วเนี่ยมีอากาศอยู่แค่ 20% นะคะที่เหลือในนั้นมันก็จะมีที่เป็นแอร์บับเบิ้ลหรือว่าเป็นฟองอากาศตอนนั้นเรียนรู้เปล่าคนที่แบบว่าไปวิเคราะห์เกี่ยวกับศึกษาไอซ์คอร์แท่งน้ำแข็งที่แบบพวกแอนตาร์กติกาเนี่ยสามารถเอาฟองอากาศที่อยู่ในทาน้ำแข็งในอดีตมาดูสัดส่วนของอากาศในนั้นได้ด้วยนะคะว่าแบบเมื่อก่อนมันเป็นยังไงนะคะก็มีคนศึกษาเพราะว่ามันจะเก็บอากาศตอนช่วงนั้นไว้ที่มันสะสมตัวอันนี้ก็จะเป็นทาน้ำแข็งนะคะอุ้ยต้องตัดถึงตรงนี้เลยตรงสีฟ้าด้านล่างนะคะทาน้ำแข็งอันนี้ก็จะเป็นตรงที่ตกผลึกมาใหม่นะคะมันก็จะมีการเคลื่อนที่ตามลูกศรตรงนี้ส่วนที่อยู่ที่เป็นตรงนี้ Aberration Zone เนี่ยมันคือน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีการระเหิดด้วย Aberration แปลว่าการระเหิดก็คือส่วนเสียมวลน้ำแข็งนะคะถ้ามันไหลลงมาตรงบริเวณที่ต่ำมันก็จะมีการระเหิดด้วยส่วนบริเวณที่สูงเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เราเรียกว่า Accumulation Zoneโซนที่หิมะตกบริเวณนี้หิมะตกบริเวณนี้หิมะละลายอันนี้นะคะโซน accumulation หิมะตกบางทีก็จะเรียกว่าโซน all wasted อันนี้คำนี้อาจารย์ไม่ค่อยเจอนะคะไอ้คำมันจะคุ้นกว่าคำว่าอะไรนะ aberration aberration zoneอันนี้โซนของทาน้ำแข็งแบ่งเป็น1 2 2โซนด้วยกันโดยแบ่งตรงเส้นนี่ที่เรียกว่า Equilibrium Line อยู่ตรงนี้เป็นเส้นสมมุติก็คือถ้าน้ำแข็งไหลลงมาใต้เส้น Equilibrium Line เนี่ยน้ำแข็งมันจะเกิดการระเหิดนะระเหยด้วยนะคะแล้วก็มีการละลายเมื่อมันไหลลงสู่ทะเลน้ำแข็งก็ละลายในรูปนี้นะคะก็จะขีดเส้นไอ้สโนว์ไลน์ให้ดูนะคะตรงนี้เส้นประตรงนี้ก็คือโซนด้านบนเนี่ยเป็นโซนที่หิมะตกนะคะแล้วก็โซนด้านล่างเป็นโซนที่หิมะเกิดการละลายเกิดขึ้นอีควิลิเบียมไลน์อันนี้บอกว่าเป็นโซนที่หิมะละลายตอนช่วงซัมเมอร์ค่ะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยหิมะมันก็ละลายมีโซน accumulation โซน off aberration นะคะเป็น equilibrium line อันนี้ก็เป็นอีกอันโดยทานน้ำแข็งแต่ละช่วงเนี่ยแต่ละช่วงปีเนี่ยมันก็จะมีการretreat นะคะก็คือการถอยกลับของทานน้ำแข็งก็เกิดจากการที่น้ำแข็งละลายกับglacial
ตรงข้ามกับรีทูมันมีคำว่า glacial advance น้ำแข็งพอกไปข้างหน้าเหมือนงอกไปเรื่อยๆแล้วก็ glacial retreat น้ำแข็งละลายก็ระหว่างช่วงซัมเมอร์กับวินเทอร์เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันปริมาณของน้ำแข็งก็จะแตกต่างกันโดยฐานน้ำแข็งเนี่ยมีการแบ่งประเภทได้ทั้งหมด5มั้ง5หรือเปล่าแน่ใจนะคะก็จะแบ่งตามลักษณะสันฐานแล้วก็ตำแหน่งที่พบนะคะโดยชนิดแรกนะคะก็จะเป็น continental ice cap แล้วก็ ice sheet นะคะก็เป็นมวลน้ำแข็งที่ปกคลุมกินพื้นที่บริเวณกว้างของโลกเราก็เช่นบริเวณแอนตาร์กติกไอซีนะคะแล้วก็กรีนแลนด์ลักษณะเป็นยังไงก็มักจะอยู่แบบปกคลุมในบริเวณกว้างอยู่บนยอดเขานะคะหรือว่าบนภาคพื้นทวีปกินพื้นที่ขนาดใหญ่กว้างๆเลยหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีขาวตรงนั้นน่ะก็คือฐานน้ำแข็งนะคะนะเห็นไหมว่ามีบางส่วนที่มันละลายเป็นทะเลสาบด้วยตรงนี้เห็นปะนะมันก็จะละลายว่างในช่วงซัมเมอร์นะคะถ้าใต้เส้นอะไรนะอีควิลิเบียมไลน์น้ำแข็งก็ละลายสุดท้ายมันก็ไหลลงสู่ทะเลไอซ์แคปต่างกับไอซ์ชีทตรงที่ไอซ์แคปอาจจะเป็นแค่เหมือนวงอยู่แค่เนี้ยไม่กว้างไอชีก็คือแผ่เป็นบริเวณกว้างมากกว่าต่อมาอันที่2นะคะก็คือ Valley Glacier Valley ก็คือภูเขาเรียกคือฐานน้ำแข็งที่อยู่ระหว่างร่องเขานะคะเรียกว่า Valley Glacier ก็มีการเคลื่อนที่ในลักษณะคล้ายๆแม่น่ะวอลเล่เกจเลยเนี่ยอยู่ระหว่างร่องเขาเห็นไหมที่เห็นเป็นตะกอนสีเทาๆอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้ก็เป็นตะกอนที่เกิดจากธารน้ำแข็งมันมากับช่วงที่ธารน้ำแข็งเคลื่อนที่นะคะตรงเนี้ยตะกอนตรงเนี้ยเรียกว่ามอร์เรนMORAIN ต่อมานะคะก็จะเป็นธารน้ำแข็งโซนที่ไหลมาจากบริเวณที่เป็น Ice Cap เรียกว่า Outlet Glacier นะคะไหลมาจาก Ice Cap กับ Ice Sheetจริงๆมันก็คล้ายๆกันนะสองอันเนี้ยคิดว่าคล้ายกันมากเลยจริงๆแยกกันทำไมก็ไม่รู้นะคะถ้ามันอยู่ระหว่างภูเขาเรียกอันนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นการไหลมาเลยไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงร่องเขาหรือเปล่าต่อมาอีกอันนึงทานน้ำแข็งที่อยู่บริเวณแบบตีนเขาทำตัวคล้ายๆเป็นตะกอนรูปพัดก็จะเรียกว่าพิทมอนต์ Glacier นะคะเป็นการไหลของธารน้ำแข็งและก็มีการแผ่คล้ายลูกพัดแผ่คล้ายแฟนเรียกว่าPiedmont Glacierซึ่งมันมักจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างราบและน้ำแข็งมันเลยแผ่เป็นลูกพัดแบบนี้นะคะลักษณะหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้มีการแผ่ออกไปPiedmont Glacier อันนี้เหมือนมันลงน้ำสักอย่างหรือไปเจอกับทะเลนั่นแหละเนี่ย5นะคะก็คือ Tidewater Glacier นะคะธารน้ำแข็งมีการเจอกับน้ำทะเลนะคะบางทีจะมีการแตกออกมาเป็นภูเขาน้ำแข็งก็เล็กๆไอซ์เบิร์กเรียกว่าไอซ์เบิร์กนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของธารน้ำแข็งก็เรียกตามลักษณะส
ันฐานที่พบว่ามันแบบมีการแผ่กระจายตัวยังไงแล้วก็อยู่ตรงไหนบ้างนะคะอันนี้ก็คือฐานน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีรอยแตกนะคะแล้วก็เกิดการถล่มได้เมื่อมันละลายเมื่อมันเจอกับน้ำทะเลฐานน้ำแข็งมีการเคลื่อนที่ได้ยังไงนะคะมันก็จะมีการไหลคล้ายๆกับน้ำเหมือนกันด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับมีการละลายของน้ำด้วยนะคะด้านล่างน้ำแข็งก็จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีรอยแตกโดยรอยแตกของธารน้ำแข็งอะเรียกว่าคริวาสนะคะคริวาสก็คือธารน้ำแข็งที่มีรอยแตกเยอะๆหลายๆอันนะคะเพราะว่าด้านบนมันค่อนข้างเปราะนะส่วนด้านล่างด้านบนจะเป็นบางโซนที่มีความเปราะนะคะหรือว่า brittle fracture ส่วนด้านล่างจะเป็น plastic fold โซนนี้เป็นด้านล่างก็จะแสดงคล้ายๆเป็นริ้วนะคะของฐานน้ำแข็งมันก็จะมีตะกอนแบ่งเป็น2พวกหลักๆด้วยกันนะคะก็คือตะกอนที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะที่อยู่ด้านบนของฐานน้ำแข็งเนี่ยเราเรียกว่า superglacial debris นะคะตะกอนก้อนใหญ่ที่อยู่ด้านบนของฐานน้ำแข็งแล้วก็ตะกอนที่อยู่ใต้ฐานด้านล่างนะคะเรียกว่า basal debris1ก็คือตรงนี้2ก็คือตรงนี้นะคะ2ตะกอนด้านใต้ของฐานน้ำแข็งซึ่งตะกอน2บริเวณเนี้ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะด้านบนของฐานน้ำแข็งนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนผิวของฐานน้ำแข็งเลยนะคะตะกอนก็จะเกิดจากการแตกนะคะของภูเขาด้านข้างเกิด crystal weathering แล้วก็มันก็ร่วงลงมาเพราะฉะนั้นตะกอนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็น cross grain มากกว่า fine grain ก็คือตะกอนที่แตกลงมาจากภูเขาด้านข้างนั่นเองโดดลงมาบนฐานน้ำแข็งแล้วก็เคลื่อนที่ไปกับน้ำแข็งนะคะแล้วอีก1ลักษณะของตะกอนที่เป็น super glacial debris ก็คือมีการคัดขนาดที่แย่นะคะคัดขนาดไม่ดีมีหลายขนาดปะปนกันแล้วก็ที่สำคัญเป็นแบบแองกูล่ามีความเหลี่ยมมากนะซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของตะกอนที่เกิดจากร็อกฟอลหรือว่าหินร่วงก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างยาวแล้วก็เหลี่ยมมาดูด้านล่างบ้างนะคะด้านล่างตะกอนที่รูดถูบนพื้นเบ็ดล็อกไปกับธารน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีตะกอนที่เรียกว่า basal debris นะคะกระบวนการด้านล่างเนี่ยเกิดจากกระบวนการ abrasion แล้วก็ plugging นะคะซึ่งในช่วงที่น้ำแข็งเคลื่อนที่เนี่ยเบ็ดล็อกด้านล่างตรงนี้ที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็จะถูกครูดถูไปด้วยทำให้เกิดร่องรอยของการเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็งนะคะที่เราเรียกว่า striationเกิดรอยบนผิวเบ็ดล็อกแล้วก็ตะกอนที่มันคู่ถูด้านล่างเนื่องจากมันมีการบดอัดของเศษฐานน้ำแข็งกับหินด้านล่างเนี่ยก็จะทำให้เกิดลักษณะเปลวไฟที่เกิดเป็นตะกอนที่เป็นไฟกรีดนะคะแล้วก็มีการบดเป็นคล้ายๆผงแป้งโดยกระบวนการ abrasion ก็คือการคู่ถูส่วนตะกอนที่มีขนาดใหญ่นะคะก็จะเกิดจากกระบวนการ plugging ที่แน่ใจว่าตะกอนตอนที่เลคเชอร์แรกๆพูดถึง2กระบวนการไปแล้วว่า plugging กับ operation มาค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีรูปให้ดูนะคะ operation ก็คือการคลูดถูนะคะในขณะที่น้ำแข็งเคลื่อนที่ด้านล่างนะก็จะเป็นทำให้เกิดรอยเส้นส่วนกระบวนการlugging abrasion เกิดตรงนี้มีรูปไหมหรืออยู่อีกสไลด์หนึ่ง lugging ก็คือจะเกิดบริเวณด้านนี้นะคะบริเวณที่น้ำแข็งมันเคลื่อนที่เนี่ย
มันก็จะแทรกไปตามรอยแตกของหินนะคะพอเคลื่อนที่เนี่ยเหมือนน้ำแข็งกับหินเนี่ยมันก็โดดกันแล้วมันก็ทำให้หินแตกแล้วก็ลากหินพวกเนี้ยไปด้วยนะคะเกิดเป็นก้อนขนาดใหญ่จากกระบวนการตักดินสรุปแล้วหลักๆก็คือการอีโรชั่นในบริเวณทานน้ำแข็งเนี่ยเกิดจากตักกิ้งนะคะกับเอเบเรชั่นแล้วก็สิ่งที่สะสมตัวหลงเหลืออยู่นะคะก็จะมีทั้งตะกอนที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กเป็นกระทั่งแบบผงแป้งก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นเบดล็อกเนี่ยก็จะเกิดร่องรอยที่เรียกว่าสไตเอชันนะคะกระบวนการพลักกิ้งเนี่ยเกิดในช่วงที่เป็นฟอสเวจจิ้งนะคะที่แบบเป็นริมน้ำแข็งเนี่ยพอน้ำแข็งแตกเข้ามาเป็นริมมันก็เสาะต่อตะกอนแล้วก้อนเนี้ยมันก็เหมือนหลุดไปกับทานน้ำแข็งด้วยนะคะอย่างที่คนเนี้ยยืนอยู่เนี่ยถ้าสมมติตรงเนี้ยปกคลุมด้วยทานน้ำแข็งแล้วก็ตรงร่องเนี่ยมีน้ำแข็งเข้าไปแทรกนะคะก้อนเนี้ยมันก็หลุดไปตอนที่น้ำแข็งในการเคลื่อนที่เป็นคลิปเมื่อกี้นะคะก็เดี๋ยวไปเปิดดูกันได้ตามลิงก์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวถ้าเปิดได้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเพราะว่าเอ๊ะทำไมเปิดแล้วเสียงมันไม่ไปก็ไม่โดยตะกอนที่เราจะเจอนะคะกับทานน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบมันก็จะแบ่งเป็นทิวกับอาวอชเรดิเมนทิวก็คือเป็นตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวโดยตรงจากทานน้ำแข็งก็คือทานน้ำแข็งเนี่ยมันดันตะกอนมาด้วยนะคะก็จะมีตรงนี้มีตรงดันตะกอนด้านหน้าตอนที่มันเคลื่อนที่เนี่ยก็เกิดจากการที่พวกตะกอนแตกหักลงมาแล้วก็อยู่ด้านล่างของทานน้ำแข็งนี่แหละค่ะเป็นตะกอนที่มากับทานน้ำแข็งแล้วก็พอน้ำแข็งละลายเนี่ยมันก็จะสะสมตัวอยู่ตรงนั้นเราเรียกว่าทิว TILL ตะกอนก็จะมีลักษณะเป็นควอรี่ซอร์ดเห็นไหมมันมีการปะปนกันของตะกอนหลายขนาดเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแองกูล่าด้วยเหลี่ยมส่วนตะกอนที่เป็นอาวอชนะคะคือตะกอนอะไรอันนี้บอกว่าเป็นตะกอนที่มีการเคลื่อนที่นะคะโดยน้ำที่ละลายจากทานน้ำแข็งอันนี้เดี๋ยวมีรูปให้ดูนะอันนี้ไม่น่ามีในสไลด์ของเราเพราะว่าอาจารย์เพิ่มอ่ะเหมือนจะไม่มีรูปนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตะกอนที่เป็นเอาวอชนะคะมันจะสะสมตัวบริเวณเอาวอชเพนก็คือที่ราบหน้าทานน้ำแข็งที่ราบด้านหน้าเราเสิร์ชคำว่า awash plane หรือ awash sediment ก็จะเจอรูปพวกนี้นะคะใน Google มันก็จะเป็นตะกอนตรงนี้เป็นฐานน้ำแข็งที่เคลื่อนที่มาใช่ไหมแล้วมันก็หยุดปุ๊บละลายกลายเป็นทิวกองอยู่ตรงนี้ทางด้านหน้าแต่ awash เนี่ยแตกต่างกันก็คือมันจะมีน้ำที่ละลายจากทานน้ำแข็งเนี่ยแล้วก็พัดพาให้ตะกอนเองที่เป็นทิวที่เป็นตะกอนด้านหน้าทานน้ำแข็งเกิดการเคลื่อนที่มาสะสมตัวเนี่ยบริเวณด้านหน้าตรงนี้ตะกอนพวกอาวอชเซดิเมนต์เนี่ยก็จะมีความมนมากกว่าเพราะว่าตะกอนเนี่ยมีการกลิ้งไปด้านหน้านะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความกลมมนมากกว่าตะกอนที่เป็นทิวนะคะแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกอนที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กกว่าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็พัดพาได้ขนาดที่ไม่ใหญ่มากที่ใหญ่ๆเนี่ยก็กองอยู่หน้าทานน้ำแข็ง
จบแล้วนะคะตะกอนทานน้ำแข็งจบอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรุปลักษณะชุดลักตะกอนนะคะที่เกิดจากทานน้ำแข็งนะคะไอ้สรุปเนี่ยในเทคอ่ะมีถูกสภาพแวดล้อมเลยนะคะในเทคบุ๊กที่อาจารย์เคยส่งให้สรุปไว้ด้านหลังของแต่ละบทซึ่งดีมากแล้วในนั้นก็มีรูปที่สวยงามอยากให้ทุกคนได้ลองไปอ่านดูวันนี้มาสรุปตะกอนที่เกิดจากทานน้ำแข็งนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นตะกอนที่มีขนาดที่หลากหลายนะคะของตะกอนเนื้อเม็ดก็จะเป็นตะกอนเนื้อเม็ดนะเพราะว่าเกิดจากการแตกของคลาสมาแบบของหินแต่ละชนิดที่อยู่บริเวณภูเขาเนี่ยก็มารวมกันแล้วก็ลักษณะของตะกอนนะคะก็จะเป็นควอรี่ซอสนะคะมีความเหลี่ยมมากแล้วก็อิมมาทัวอิมมาทัวคืออะไรคะอิมมาทัวมาทัวริตี้อิมมาทัวในนี้มันเหมือนพูดให้เรารู้ถึงอะไรmaturity ดูจากอะไรบ้างอาจจะเป็นตะกอนที่ immature มันก็จะดูจาก composition ใช่ไหมมีองค์ประกอบของแร่ที่หลากหลายมีหินอาจจะมีหินหลายชนิดแล้วก็แร่หลายชนิดเพราะว่ามันเพิ่งผุพังมาจากหินต้นกำเนิดคือตะกอนเนี่ยคืออยู่ติดกับหินต้นกำเนิดเลยยังไม่ได้พัดพาไปไกลไม่ได้มีแต่ควอตซ์เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะ very immature นะคะแบบไม่มีการเพิ่งจะแบบเหมือนแตกออกมาซอร์ติ้งก็ไม่ดีเหลี่ยมอีกต่างหากแล้วก็แร่หลากหลายมากส่วนที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับฐานน้ำแข็งแต่ส่วนที่เป็นผงแป้งที่ถูกบดอัดจนมีขนาดสายแป้งแล้วก็โคลนเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่นะคะไปได้ไกลกว่าโดยกระบวนการซัสเพนชันหรือว่ามีการแขวนลอยไปกับน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตลักษณะน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของฐานน้ำแข็งเนี่ยสีมันจะแบบออกแบบเขียวๆฟ้าๆแล้วก็มีความขุ่นเพราะว่ามีตะกอนที่แขวนลอยอยู่ข้างในนั้นนะอันนี้ก็บอกไว้ green to white color เลยที่เกิดจากการละลายจากน้ำแข็งอะแล้วก็จะมีสีแบบขุ่นๆน้ำนมเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะแท่งตัวอย่างนะคะที่เราสามารถพบได้ในสภาพแวดล้อมแบบทานน้ำแข็งที่อยู่บนภาคพื้นทวีปที่เห็นไหมข้างด้านบนมันจะเขียนว่า continental glacial facies ชุดลักตะกอนที่เกิดจากทานน้ำแข็งบนภาคพื้นทวีปมันก็จะมีทานน้ำแข็งที่อยู่บนภาคพื้นทวีปกับทานน้ำแข็งที่เป็นมารีนนะคะทานน้ำแข็งที่แบบแตกแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลเนี่ยมันจะมีลักษณะชนิดหินที่แตกต่างกันนะเรามาดูฐานน้ำแข็งที่อยู่บนภาคพื้นทวีปว่าเราจะเจอแบบไหนบ้างนะด้านล่างสุดเลยของฐานน้ำแข็งเนี่ยที่มันติดกับเบดล็อกเนี่ยเราก็จะเจอเป็นเบดล็อกหรือใช้อีกคำหนึ่งก็ได้คำว่าซับสเตรตเบดล็อกก็คือหินฐานหินเดิมนะคะถ้าเป็นสัญลักษณ์บวกๆอันนี้ก็คืออาจจะเป็นพวกหินอาคานีนะคะแล้วก็ตะกอนที่เป็นทิลตะกอนที่ดันมาอยู่เกิดจากการละลายไม่ใช่กับตะกอนที่เคลื่อนที่มากับทานน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะ อยู่ด้านล่างด้านหน้านะก็เราก็จะเห็นเป็นลักษณะตะกอนที่เป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นหินอะไรคะอันนี้ดูออกไหม
มันก็จะมีชนิดหินบอกเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้นะคะชนิดหินเกรนไซด์นี่ดูตรงนี้ลากขึ้นไปปุ๊บตรงกับอะไรเอ่ยกราเวลเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหินกรวดเหลี่ยมหินกรวดเหลี่ยมนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกสะสมตัวโดย Awash Stream ถ้าเป็นบริเวณ Awash Stream หรือว่าบริเวณที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งแล้วก็มีตะกอนสะสมตัวอยู่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นตะกอนที่ค่อนข้างมีความมวลมากกว่าแม้สัญลักษณ์ก็จะเป็นกลมๆเป็นพวกหินกรวดมนหรือหินกรวดมนก็ต้องคองโกเมเลตนะเป็นพวกคองโกเมเลตหรือจะเป็นพวกตรงนี้ก็คือเป็นทรายเจอทรายด้วยนะคะเป็นทรายหรือว่าแซนสโตนนะคะที่มีโครงสร้างตะกอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ขีดๆอย่างนี้จะเป็นพวกริปเปิลอันนี้เป็นคอสเมตบางทีคอสเมตอาจารย์ชอบใช้ตัวย่อว่าตัว X cross bedding อ่ะก็จะมีพวก cross bedding แล้วก็เป็นพวก ripple ที่สามารถเจอได้นะคะนอกจากที่เป็น teal กับ awash sediment แล้วสิ่งที่เราจะเจอในสภาพแวดล้อมแบบทาน้ำแข็งอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นทะเลสาบนะคะที่เกิดจากการละลายของทาน้ำแข็งบางทีอ่ะมันเป็นแอ่งอย่างเงี้ยเราก็จะเจอตะกอนที่เป็นตะกอนละเอียดนะคะอย่างเช่นพวกซิลกับเคลมีตรงนี้แล้วจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบเกรชิโอลาคาสตินนะคะมาจากคำว่าทาน้ำแข็งกับลาคาสตินบวกกันทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของทาน้ำแข็งก็จะเจอตะกอนเป็นพวกมัดสโตนซิลสโตนหรือว่าเคลนะคะที่แสดงลักษณะลามิเนชันนะคะที่เป็นชั้นบางที่ขีดขีดแบบนี้ก็คือลามิเนชันต่อมาด้านบนสุดเลยตรงนี้นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของซิลแล้วตรงนี้ก็เป็นอนุภาคซิลด้วยนะคะก็จะเป็นเลิร์สหรือว่าการสะสมตัวของดินลมหอบอ้าวทาน้ำแข็งเจอดินลมหอบได้ด้วยเหรอจะได้ค่ะถ้าสมมติตรงเนี้ยมีตะกอนที่เป็นขนาดเล็กๆที่บอกว่าตอนที่มันเกิดกระบวนการเอฟเฟชันของทาน้ำแข็งกับหินด้านใต้ที่เป็นเบ็ดล็อกอะค่ะมันก็จะได้ลักษณะตะกอนที่เป็นซิลไซส์นะคะแล้วก็บริเวณหน้าที่เป็นอวอชเพลนเนี่ยบางทีถ้ามันมีลมพัดเนี่ยมันก็จะสามารถเกิดลักษณะของการสะสมตัวของดินลมหอบปิดทับอยู่ด้านบนของตะกอนที่เกิดจากทาน้ำแข็งได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะตะกอนโครงสร้างตะกอนแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยที่เกิดร่วมกันบริเวณที่เป็นทาน้ำแข็งดูจากรูปด้านล่างเห็นไหมตรงนี้เป็นหินกรวดมนใช่ไหมคะนี่เป็นหินกรวดมนเป็นคลาสลอยๆขึ้นมาที่พื้นด้านล่างเนี่ยเมทริกเนี่ยเป็นคล้ายๆดูคล้ายๆพวกโคลนหรือว่าพวกทรายนะคะสะสมตัวอยู่ที่เป็นสีเทาอันนี้ก็เป็นพัวรี่ซอสนะเป็นตะกอนอาจจะมาจากตรงนี้ส่วนที่เป็นตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมเห็นโครงสร้างตะกอนไหมคะดูออกไหมยังอยู่กันอยู่ใช่ไหมคะจานแบบไม่ได้ยินเสียงดูหน้าตลกยังอยู่ใช่ไหมเห็นเปล่าเห็นโครงสร้างอะไรบ้างตรงนี้เห็นไหมดูออกไหมคะThank you.
คุณยานุษย์ดูออกไหมคะว่ามันคืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นตรงไหนของแท่งตะกอนดันเขาเพื่อนใครตอบพิมพ์มาตอบได้นะคะเนี่ยจบแล้วนะตะกอนน้ำแข็งคุณรักตะกอนที่เกิดจากน้ำแข็งอ๋อยังไม่ได้สอนที่เป็นมาลีว่ะอยากแค่ถามอยู่ว่าดูออกไหมคะไม่ออกดูไม่ออกใช่ไหมสั้นหัวมีใครดูออกไหมคนอื่นดูออกสักคนก็ยังดีนะเรียนโครงสร้างตะกอนไปแล้ว Post bedding ครับตอนนี้พวกเราอ่ะคือยังไงอ่ะดูหินจริงอ่ะก็ยากอยู่นะเพราะยังไม่ได้ไปออกภาคสนามใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองดูภาพแล้วลองคิดดีว่ามันแบบมันเป็นหินอะไรหรือเป็นตะกอนอะไรที่สามารถให้โครงสร้างอะไรได้น่าจะพอเดาได้อยู่นะมันมีใครตอบเลยเหรอสักคนหนึ่งยากแล้วยากกับคนสอนแหละเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้เรื่องไหมหรือว่ายังไงดีถามโครงสร้างตะกอนค่ะโครงสร้างตะกอนตรงนี้หรือหินตรงเนี้ยชั้นตรงเนี้ยว่าเป็นหินอะไรตรงเนี้ยเป็นหินกรวดมนก็คงไม่มีใครตอบว่าหินกวดเหลี่ยมเนาะเพราะว่าเม็ดมนซะขนาดนี้อันนี้ปากกาค่ะเป็นสเกลพอเรียนเรื่องสภาพแวดล้อมแล้วมันเหมือนเอาทั้งหมดที่เราเคยเรียนมาไม่ว่าจะเป็นการจำแนกหิน sediment texture sediment structure เอามารวมกันเพื่อดูให้ออกว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรมันจะเริ่มยากขึ้นมานิดนึงทุกคนต้องเริ่มคิดไปด้วยแล้วขอบคุณมากค่ะรัตนาพรใช่ค่ะตรงนี้คือริปเปิลเราริปเปิลเนี่ยเกิดในหินอะไรคะเพราะฉะนั้นเราอ่ะก็น่าจะเลือกถูกว่าส่วนที่เป็นเซกชันตรงเนี้ยด้านบนที่ปิดทับด้านบนของหินกรวดมนเนี่ยมันน่าจะเกิดจากบริเวณที่เป็นตรงนี้ไหมแซนด์สโตนไหมที่มีริปเปิลตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอยู่บริเวณ Awash Plain นะคะคนที่ตอบ Awash อาจจะเข้าใจว่าอาจารย์ถามว่ามันเกิดในสภาพแวดล้อมแบบไหนใช่ไหมอยู่บริเวณตรงไหนอันนั้นก็ถูกนะคะเป็นเนี่ยสะสมอยู่บริเวณด้านหน้าของถังน้ำแข็งซึ่งเกิดจากการละลายของถังน้ำแข็งนะคะตะกอนถังน้ำแข็งมีประมาณเท่านี้นะคะหลักๆต่อไปเมื่อกี้เป็นทาน้ำแข็งที่อยู่บนภาคพื้นทวีปนะคะหรืออะไรอ่ะ Continental Glacier นะต่อมาสไลด์ไม่เปลี่ยนเฮ้ยยังไงต่อมานะคะเป็นทาน้ำแข็งที่เราเจอในทะเลเพราะว่าอย่าลืมมันมีภูเขาน้ำแข็งเนาะที่ลอยออกมาจากแตกมาจากไอชีทเนี่ยพวกเนี่ยไอซ์เบิร์กก็คือภูเขาน้ำแข็งซึ่งด้านใต้ของธารน้ำแข็งตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่ามีเม็ดเห็นมั้ยมีเม็ดอยู่ด้วยตึ๊ดๆๆตรงเนี้ยเป็นตะกอนที่มากับธารน้ำแข็งนะคะเนี่ยตรงนี้ก็มีเหมือนกันมีเราไม่เห็นไม่ได้วาดตะกอนในทะเลนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นโคลนในทะเลลึกๆเนี่ยมันก็จะเป็นโคลนอ้าวแล้วทีนี้พอน้ำแข็งที่เป็นภูเขาน้ำแข็งละลายเกิดอะไรขึ้นทำให้ตะกอนที่เป็นกรวดเนี่ยหล่นลงไปสะสมตัวร่วมกับตะกอนโคลนที่อยู่ด้านล่างของทะเลนะคะก็เกิดเป็นตะกอนที่เกิดในสภาพแวดล้อมมารีนบางตำราจะใช้ว่าเกรชิโอมารีนเป
species ชุดลักษณะกรที่เกิดในจะพูดอะไรเกิดจากอิทธิพลของธารน้ำแข็งที่แบบว่าอยู่ใกล้ทะเลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหินที่เรียกว่าดรอปสโตนเป็นลักษณะของหินโคลนเนื้อเป็นโคลนนะเนื้อเป็นโคลนใหม่ที่มีอยู่ดีๆก็มีแบบก้อนหินใหญ่ๆปนเข้ามาเป็นกรวดปนเข้ามากรวดแปลกปลอมเนี่ยแบบอาจจะเป็นพวกหินอะไรก็ได้ที่มันแบบอิมมาทัวแล้วมาเจอในโคลนที่แบบน่าจะปุพังมานานแล้วซึ่งมันแบบมันเกิดคนละอย่างกันแล้วมารวมอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นลักษณะพิเศษนะคะที่บอกได้เลยว่าถ้าเจอดรอปสโตนเนี่ยบริเวณนั้นมีอิทธิพลของธารน้ำแข็งเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนในประเทศไทยนะคะเจอดรอปสโตนด้วยเจอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะประจวบในหมวดหินแก่งกระจานมีใครเคยไปอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบ้างการตั้งชื่อหมวดหินก็คือบางทีใช้ชื่อที่ตั้งเป็นชื่อหมวดหินนะคะก็เป็นหินโคลนปนกรวดที่เจอเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยได้รับอิทธิพลของธารน้ำแข็งด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้เป็นหินโคลนที่จะแสดงลามิเนชันแล้วก็มีเม็ดอะไรไม่รู้อ่ะแบบเข้ามานะคะอยู่ข้างในนี่เม็ดหินโคลนปนกรวดนะคะถ้ามาดูลักษณะชุดลักตะกอนนะคะแท่งตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเจอเป็นพวกมัดสโตนนะคะนี่ตรงนี้คือมัดสโตนเนี่ยอยู่ระหว่างซิลกับเคลย์เห็นไหมตรงนี้ก็คือมัดสโตนปุ๊บแล้วก็มีตรงนี้มีแซนแทรกเข้ามานะคะแซนก็เกิดจากพวกเนี่ยแหละเนี่ยพวกกรวดหรือทรายเนี่ยที่มันหล่นลงไปนะคะในนี้ในโน้ตเขียนไว้ว่า laminated mud หินโคลนที่แสดงชั้นบาง laminated mud with I love sand and gravel bed as bed and isolated top stone ก็คือหินโคลนที่บางครั้งเนี่ยเราจะเจอกรวดหรือทรายที่ลอยมากับภูเขาน้ำแข็งนะคะไอซ์ลาฟอันนี้แบบแพน้ำแข็งอะไรเงี้ยที่ลอยลงมาในทะเลนะคะก็จะเจอลักษณะตะกอนแบบนี้นะคะถ้าเราเจอหินโคลนที่มีกรวดปนเราคงไม่ตอบนะว่าเป็น continental glacial species เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่าเป็น marine หรือว่า glaciomarine species นะคะอันนี้เป็นลักษณะทั้งหมดของตะกอนธารน้ำแข็งที่เราสามารถพบได้นะมีใครสงสัยอะไรไหมคะมีใครมีคำถามถามได้นะอันนี้ก็เป็นสไลด์สรุปนะคะของลักษณะตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวของธารน้ำแข็งเพราะฉะนั้นหินที่สามารถพบได้เนี่ยหลักๆก็จะเป็นพวกคองโกลเมเรตหรือเบรกเซียนะแต่สโตนหินทรายแล้วก็หินโคลนแร่เนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายมากเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอิมมาทัวเพราะว่าเพิ่งแตกมาจากซอดล็อกนะคะเพิ่งอีโลชันนะคะเพิ่งอีโลดมาจากซอดล็อกคือหินต้นกำเนิดนะคะที่ใกล้ๆมากๆเลยเท็กเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮัวรี่ซอสเอ็กซ์ตรีมเนี่ยคือการขัดขนาดไม่ดีมากๆเลยนะแล้วก็อาจจะมีพวกหัวรีซอสใน Fluvio Glacial Facies คำว่า Fluvio Glacial Fluvio ย่อมาจากคำว่า Fluvial ซึ่งแปลว่าสภาพแวดล้อมแบบแม่น้ำก็คือมันหมายถึงตรงที่ธารน้ำแข็งละลายแล้วก็มีแม่น้ำไหลจากการละลายของธารน้ำแข็งนั่นเองตรงนั้นก็จะเป็นซอสติ้งแบบหัวรีซอสไม่ถึงกับแย่มากๆนะก็คือจัดว่าแย่ต่อมาเบดจิโอเมตรีนะคะเบดดิ้งนะมักจะไม่ค่อยพบเบดเลยนะคะแต่ที่พบได้นะคะก็จะเป็นเกชิโอมารีก็คือตะกอนที่อยู่ในทะเล
ที่มีแบบดอกโตนหล่นลงไปอันนั้นน่ะอาจจะเป็นพวกลามิเนเต็ดมัดก็ได้ sedimentary structure โครงสร้างตะกอนมักจะไม่พบนะคะไม่พบในตะกอนคิวเนี่ยไม่พบการเรียงตัวหรือว่าเบดเลยแต่จะสามารถเจอคอสเบดดิ้งได้นะคะบริเวณที่เป็นพูวิโอเกรเชียลนะคะตรงไหนตรงนี้นี่ตรงนี้ไงคอสเบดดิ้งเห็นไหมตรงนี้ตรงบริเวณอวอชเซนที่แบบมีน้ำมีแม่น้ำไหลออกมาจากการละลายของน้ำแข็งคาริโอเคอเรนต์เจอได้นะถ้ามีถ้ามีคลาสอินดิเคชันเราก็เจอได้เจอได้เหมือนกันหรืออีกอย่างหนึ่งสามารถดูได้จากอะไรคะดูบนหินนะดูจากบนหินล่องลอยไงล่องลอยการสู้บนหินดูจากคลาสอินดิเคชันหรือสไตเอชันได้เหมือนกันฟอสซิลส่วนใหญ่ก็ไม่เจอนะ normal normally absent ไม่เจอฟอสซิลบนบกไม่ค่อยเจอแต่ว่าในทะเลเรชิโอมารีนอาจจะเจอฟอสซิลได้นะคะเป็นฟอสซิลทะเลพวกสัตว์ทะเลสีก็ค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่เจอพวกสีแดงเพราะว่าปกติแล้วมันก็มักจะไม่เกิดการออกซิไดซ์เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นพวกสีเทาๆสีน้ำตาลและพวกนี้ชุดลักษณ์กรที่สามารถเกิดร่วมได้นะก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเกิดร่วมกับตะกอนที่เกิดจากการไหลของแม่น้ำที่การละลายจากน้ำแข็งนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆเกิดร่วมกับตะกอนที่เป็นฟูเวียลนะคะกับพวกชาโลมารีถ้าเป็นธารน้ำแข็งที่ไหลลงสู่ทะเลนะก็จะเป็นแบบจบแล้วในส่วนของตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวของสภาพแวดล้อมแบบธารน้ำแข็งนะคะ